เที่ยเราท่านทั้งหลายฟังท่านสวดจบลงไปเมื่อตะกี้นี้สูตรนี้เพิ่นให้ชื่อว่าอนัตตลักขณาสูตรอนัตตะก็คือว่าอนัตตาพระองค์แสดงในร่างกายของมนุษย์คนเรานี่ว่ารูปหมายถึงตัวขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนามหมายถึงใจเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าขันห้าอย่างนามธรรมสี่อย่างรูปอย่างหนึ่งรวมกันเข้าเป็นขันห้าแต่ในการแสดงธรรมครั้งนี้พระองค์เรียกว่าปฐมเทศนาเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ต้นไม้โพแล้วพระองค์นั่งภาวนาเดินจมกรมสมโพธิสถานที่พระองค์ได้ตรัสรู้พอสมควรพระองค์ก็เสด็จมาโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้ามาอยู่ที่เมืองพาราณสีเมืองพาราณสีนี่ไกลจากพุทธคยาพอสมควรรถโดยสารรถบัสพวกเราไปไหว้พระนั้นเมื่อฉันเข้าแล้วจากวัดไทยพุทธกยาก็ขึ้นรถบัสมารถวิ่งตลอดวันจนค่ำเย็นจึงมาถึงเมืองพาราณสีที่พระพุทธเจ้ามาโปรดมาเทศนาให้ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าฟังจนอัญญาโกณฑัญญะได้สำเร็จเป็นพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็ตรัสต่อมาอีกกันหนึ่งที่สวดจบไปนั้นมันเป็นภาษาบาลีเรียกว่าอนัตตลักขณะสูตรเป็นสูตรหนึ่งแสดงขันธ์ทั้งห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกคนนั่นแหละมันมีอยู่ห้าอย่างในความหมายนี้พระองค์แสดงไม่ต้องการให้ปัญจวัคคีย์มายึดถือขันธ์ทั้งห้าเรียกว่าขึ้นชื่อว่าขันธ์ทั้งห้านำมาซึ่งความทุกข์ทุกข์ในขันธ์ห้ามันรวมมาในขันธ์สี่คือนามกับรูปรูปนี้เป็นหญิงเป็นชายมีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบอันนี้เรียกว่ารูปขันธ์รูปขันธ์นี้เป็นที่อยู่อาศัยของดวงใจจิตใจคนเราที่ได้มาเป็นคนนี้ก็มาอาศัยรูปขันธ์อันนี้เป็นอยู่รูปขันธ์อันนี้ไม่ใช่ของได้ง่ายๆก่อนที่จะได้รูปขันธ์มาเป็นตัวตนคนเรานี่ยากที่สุดต้องไปปฏิสนธิวิญญาณในครรภ์มารดาในท้องแม่เราทุกคนไปนอนอยู่ในท้องแม่นั้น9เดือน10เดือน10เดือนนี่เรียกว่าเต็มอัตราถ้าหากว่าไปนอนท้องแม่น้อย 6-7 เดือนนี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงถ้า10เดือนบริบูรณ์แล้วก็เรียกว่าคลอดออกมาร่างกายมักจะสมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อได้รูปร่างกายพร้อมกับนามธรรมคือใจ
ใจนี้ดวงใจจริงๆนั้นเวลานี้เรายังสังเกตไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าใจมันไม่มีตัวมาอาศัยตัวอยู่รูปร่างกายเป็นตัวดวงจิตนั้นท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าลมธาตุลมหรือว่าอากาศอวกาศหรือเปรียบเหมือนไฟก็ได้จิตนะมายึดกายถือกายว่าเป็นตัวเราของเราตั้งเตโยในขันมารดามาแล้วทีนี้พอคลอดออกมาทารกที่คลอดออกมาใหม่ๆไม่ว่าใครๆจะต้องร้องให้เป็นข้อแรกคือว่าโยในครรภ์มารดานั้นไม่มีลมหยาบๆไม่มีอะไรอย่างภายนอกนี้เพราะมีหนังท้องแม่หุ้มไว้ไม่มีอะไรจะไปกระทบกระเทือนให้เจ็บปวดพอคลอดออกมากระทบกับอากาศที่หยาบๆนี่แล้วก็ร้องไห้การร้องไห้นั้นก็คือว่าแสดงว่าเกิดมาเป็นทุกข์อย่างพระพุทธเจ้าทรงตรัสนั่นแหละพอตกฟากก็ร้องไห้คือมันทุกข์ละมันเนี่ยแสดงทุกข์แต่พ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้สังเกตถ้าพ่อแม่ภาวนาทำความเพียรละกิเลสก็จะรู้ว่าทารกน้อยที่คลอดมานั้นมันแสดงทุกข์มันไม่เคยมากระทบอากาศอย่างนี้ร่างกายที่อยู่ในครรภ์มารดาตั้ง9เดือน10เดือนนั้นก็เหมือนกับว่าเจ็บแสบไปหมดทั้งตัวนั่นแหละจึงได้ร้องไห้การร้องไห้ของทางโลกก็คือว่าแสดงว่าเกิดมาเป็นทุกข์ตั้งแต่นี้ต่อไปทุกคนเมื่อเกิดแล้วจะต้องทุกข์ตลอดกาลพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นทุกข์ชาติความเกิดเป็นทุกข์มันทุกข์จริงๆด้วยโดยตั้งแต่เราทุกคนเกิดมามีเวลาใดเป็นความสุขว่านอนหลับเป็นความสุขมันก็เท่านั้นมันไม่ใช่สุขตื่นขึ้นมาก็ทุกข์อย่างเก่าเคยกินไม่ได้กินก็เป็นทุกข์กินก็เป็นทุกข์ไม่ได้กินก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์เดินไปมาที่ไหนก็เป็นทุกข์ทุกในเวลาเป็นเด็กเป็นทารกยังไม่ได้รับผิดชอบในการทำมาละหาเลี้ยงชีพก็เป็นทุกข์โลกสมัยนี้พอเกิดมาหน่อย5ปี6ปี7ปี8ปีเขาก็ให้ล่ำเรียนหนังสือภาษาของชาติแต่ละชาติก็เป็นทุกข์เป็นร้อนไปโรงเรียนเรียนหนังสือขีดเขียนอะไรต่อมีอะไรเรียกว่าท่านประถมมัธยมจนถึงวิทยาลัยของประเทศนั่นๆในแต่เรื่องทุกข์ทีนี้เมื่อเรียนจบแล้วก็ว่าจะพ้นทุกข์มันก็พ้นไปไม่ได้จะต้องจับการงานตามที่ตนเรียนมาหรือชอบวิชาการทำมาหาเลี้ยงชีพอันใดก็ทำไปการทำมาหาเลี้ยงชีพมันไม่ใช่ภาษาคำพูดอย่างเดียวจะต้องทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจบางคนทำมาหาเลี้ยงชีพก็มักจะมีภัยอันตรายในสิ่งที่ตนทำนั้นถ้าไม่รอบคอบก็เกิดตายในเวลาที่ทำงานก็มี
ล้วนแล้วแต่ทุกทั้งนั้นทุกเหล่านี้ให้เราเอามาภาวนาเดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้รู้ว่าทุกขังอริยสัจจังทุกมันขังอยู่ในเนื้อในหนังของเราทุกคนและไม่เที่ยงแท้แน่นอนด้วยโลกประขันอันนี้เกิดมาทีแรกเป็นอย่างหนึ่งเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาเป็นอย่างหนึ่งตกถึงวัยแก่วัยชราก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งมันล้วนแล้วแต่ทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ในความเกิดยังไม่พอแล้วก็ทุกข์ในความแก่ความชราทุกข์ในความแก่ความชรายังไม่พอมาทุกในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆบังเกิดมีขึ้นในตัวในโรคประขันของเราทุกคนนี่แหละก็เป็นทุกอย่างหนึ่งไม่ว่าคนไหนไปไหนมาไหนก็มีแต่โรคภัยไข้เจ็บถ้าไปหาตุเจ้าตุนายไปหาครูบาอาจารย์ก็ขอให้ปัดเป่าความทุกข์อันมีอยู่ในร่างกายให้ด้วยก็คือว่ามันเจ็บอยู่ตลอดเวลาร่างกายไม่มีอะไรทันนั่งนานๆก็เกิดเจ็บปวดทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถไปทีแรกก็ว่าหมดทุกข์ไปยืนไปหน่อยก็เกิดทุกข์ขึ้นมาก็เดินไปเดินมาทีแรกก็สบายเดินไปเดินมานานๆเข้าก็เกิดทุกข์ขึ้นมานั่งแล้วก็นอนหลับไปก็ว่าพ้นทุกข์มันก็ไม่ทุกข์ไม่พ้นทุกข์ไปได้ตื่นขึ้นมามันก็เจ็บปวดทุกขเวทนาอยู่อย่างนี้แหละเรียกว่าความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ใหญ่อย่างเราเกิดมาแล้วมีสามีภรรยาลูกเต้าหลานเหลนก็ไม่อยากพลัดพรากจากกันไปแต่ถึงคราวจำเป็นของสังขารทั้งหลายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดอุปัทวะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดตายขึ้นมาก็เอาแล้วเป็นทุกข์ล่ะทีนี้ร้องไห้น้ำตาไหลทำอย่างไรโรคข้าพเจ้าจึงจะหายโรคหายภัยเมื่อมันไม่หายตามใจหวังก็ร้องไห้เอาว่าโรคข้าพเจ้าได้ตายจากข้าพเจ้าไปแล้วสามีภรรยาพ่อแม่ปู่ย่าตายายของข้าพเจ้าตายจากข้าพเจ้าไปแล้วทำอย่างไรจึงจะเอามาคืนมาได้ดังเก่ามันเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาภาวนาภาวนาอย่างไรจึงจะออกจากทุกข์อันนี้ได้พระองค์ก็วางหลักไว้ว่าสมถกรรมฐานการทำใจของตนให้สงบระงับจนเป็นสมาธิภาวนาอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุดจนรู้แจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายวาจาจิตของเราหรือว่าทั่วไปในโลกก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งโลกพื้นแผ่นดินท้องฟ้าอากาศดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวทั้งหลายในโลกก็แสดงความไม่เที่ยงแสดงความเป็นทุกข์แสดงการทนอยู่อย่างนี้ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ให้เราทุกคนกำหนดตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้พระองค์ได้สอนไว้ว่าบทภาวนาที่สำคัญก็คือว่าลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าของเราเวลาภาวนาเบื้องต้นของพระองค์ไม่ได้นึก
อุบายธรรมเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเป็นบทภาวนาสติคือความระลึกได้ว่าเวลาหายใจเข้าไปจิตมันมีความรู้อยู่รู้ว่าลมหายใจเข้าไปรู้ว่านึกพุทโธหรือไม่นึกอะไรก็รู้ว่าไม่นึกอะไรจิตนั้นเป็นธาตุรู้มีอยู่ตลอดเวลาแต่เราจะหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวันนะเหมือนวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองนั้นไม่ได้เจตนี้ท่านว่าเป็นนามธรรมเราจะรู้ได้เข้าใจก็ฝึกจิตให้สงบตั้งมั่นจนมีปัญญามีญาณอันวิเศษจึงจะละกิเลสอันเศร้าหมองในใจออกไปจึงจะรู้แจ้งในจิตในใจนั้นได้จริงๆด้วยการภาวนาสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาเมื่อภาวนาทั้งสองประการนี้พร้อมมูลบริบูรณ์แล้วใจของผู้นั้นก็จะแจ้งสว่างไม่หลงไหลแจ้งใจไม่ใช่แจ้งไฟแจ้งไฟก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละเวลาไฟดับก็มืดไปเวลาไฟมาก็แจ้งขึ้นมาอันนี้แจ้งนอกแจ้งไฟแจ้งใจนั้นคือว่าไม่มีความสงสัยในการประพฤติดีปฏิบัติชอบพิจประพฤติผิดถูกอย่างไรมันแจ้งในใจว่าอันใดมันผิดอันใดมันถูกท่านก็รู้แจ้งในจิตใจของท่านจนไม่มีความสงสัยเห็นแจ้งเป็นทุกข์จริงๆเกิดมาเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์พัดผากจากกันเป็นทุกข์แจ้งทั้งโลกแจ้งทั้งธรรมแจ้งทั้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแจ้งไปหมดเห็นแจ้งว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้นจิตใจเมื่อเห็นแจ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็ไม่ไปยึดไปถือว่าตัวกูของกูตัวเราของเราอีกต่อไปท่านให้ชื่อว่าสังขารทั้งหลายมันนำความทุกข์มาให้เป็นอย่างนี้แล้วบางคนก็อยากจะรู้ว่าความไม่รู้มันมาจากไหนคือว่าจิตใจคนเหล่านี้มันเกิดอยู่ในความไม่รู้แล้วการนมนานของจิตใจนี้กว่าจะมาโลได้เข้าใจก็ต่อเมื่อได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติจนแจ้งใสบริสุทธิ์อย่างจิตใจพระพุทธเจ้านั่นแหละมันจึงหมดความสงสัยความสงสัยที่มาเห็นว่าโลกนี้มนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ตามว่ามันจะมีความสุขความสบายยิ่งกว่าที่เราเห็นอยู่นี่ไม่มีมีแต่ทุกข์นั่นแหละที่เราทำอะไรอยู่ในโลกนี้ก็เรียกว่าทำให้มันเพิ่มทุกข์ขึ้นมาเรียกว่าหางานหาการหาความลุ่มหลงมัวเมาให้มันเป็นทุกข์ต่อไปให้เราแก้ทุกข์เหล่านี้ให้มันออกไปอย่าไปยึดไปถือภาวนาพุทโธในใจให้มันแจ้งในจิตในใจอย่าได้มายึดอยู่ถืออยู่แค่สมมุติโลกอันสมมุติโลกนี้มันไม่ไปไหนมันก็มีอยู่อย่างโลกธรรมดาที่เราเกิดมานั่นแหละเมื่อเกิดมาแล้วจิตที่มันเคยลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในวัฏฏะสงสารมันก็มาหลงอยู่อีกมีตาก็หลงในโลกมีหูก็หลงในเสียงมีจมูกก็หลงในกลิ่นมีลิ้นก็หลงในรสมีกายก็หลงในโผฏฐัพพะมีใจก็หลงในธรรมารมณ์
หลงตั้งแต่เกิดจนแก่หลงตั้งแต่แก่จนตายตายแล้วก็หอบหิ้วเอาความลุ่มหลงมัวเมาอันนี้ไปก่อภพก่อชาติใหม่ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทำลายภพชาติคือความยินดีความยินร้ายในใจออกไปหมดสิ้นท่านไม่ไปลุ่มหลงมัวเมาอย่างโลกธรรมดาสัตว์ธรรมดาแล้วจิตของท่านก็พ้นโลกพ้นโลกก็คือว่าเห็นโลกทั้งชั่วทั้งดีทั้งสุขทั้งทุกข์ท่านออกมายืนอยู่ภายนอกก็ว่าได้ว่าสังขารทั้งหลายมันมีความไม่เที่ยงอย่างนี้อย่างนี้เนาะมีความเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้เย็ดใจเราไม่ควรมาลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกท่านก็เรียกว่าเบื่อหน่ายคลายออกจากอารมณ์ที่เราเพลิดเพลินหัวเราะล่องง่ายเหล่านี้ท่านออกมาอยู่ภายนอกได้เห็นสิ่งต่างๆนี้มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ทั้งโลกจะเป็นโลกมนุษย์ก็ตามก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่เป็นทุกข์เป็นร้อนวุ่นวายตลอดตายแล้วก็ดับไปในเทวโลกเมื่อเรายังไม่ไปอยู่ก็เข้าใจว่าเป็นสุขขั้นไปอยู่ในเทวโลกก็ทุกข์ในเทวโลกขั้นไปอยู่ในพรหมโลกก็เป็นทุกข์ในพรหมโลกทีนี้ทำอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ให้ไปที่ไหนให้ภาวนาอยู่ในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่หรือฟังธรรมฟังเสียงได้ยินอยู่นี่แหละรวมเข้ามาสงบตั้งมั่นอยู่ในที่นี้พร้อมกับมีสติคอยระวังจิตของตัวเองไม่ให้แส่สายออกไปที่อื่นให้รวมเข้ามาสงบเข้ามาตั้งมั่นลงไปในหัวใจของเราจริงๆให้จิตใจดวงนี้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏสงสารจนความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็ยินดีขึ้นมาไม่ได้เพราะมันเห็นแจ้งว่ามันเป็นทุกข์แล้วท่านก็ไม่ไปยึดไปถือไม่ไปยึดว่าตัวกูของกูตัวเราของเราตัวข้าของข้าอะไรก็ตามมันอยู่ที่ไหนก็ให้อยู่ที่นั่นส่วนสติปัญญาวิชาความรู้ของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายก็เหมือนแสงสว่างรู้ตลอดต้นตลอดกลางตลอดปลายเรียกว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างใดก็สู้แสงสว่างปัญญาไม่ได้เปรียบเหมือนอย่างว่าไฟดับมันมืดนั่นเรียกว่าปัญญาไม่มีพอไฟสว่างก็เรียกว่ามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างจะไปไหนมาไหนก็ไม่โดนไม่ตำอะไรให้เดือดร้อนเพราะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยู่เมื่อแจ้งสว่างมันเห็นแล้วการปฏิบัติภาวนาของเราทุกคนนั้นก็เหมือนกันเราจะต้องฝึกฝนอบรมไม่ต้องท้อถอยคนอื่นเขาไม่ทำก็ให้เราตั้งอกตั้งใจทำปฏิบัติเพราะว่าเมื่อปัญญาญาณเกิดขึ้นกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายแหล่ที่เราลุ่มหลงมัวเมามาตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนนี้ก็จะหายอันตรธานไปหมดเมื่อกิเลสเหล่านี้หายอันตรธานออกไปจากจิตใจแล้วดวงใจอันพิเศษละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปนั้นก็จะแจ้งซึ่งนิพพานเป็นนิพพานังปรมังสุขขังเมื่อถึงนิพพานแล้วก็เรียกว่าสุดยอดแห่งพระธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ต้องมาวกเวกวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารไม่ต้องมาแบกธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหลาย
เรียกว่าภาวนาแจ่มแจ้งในกายในวาจาในจิตในใจของตนและบุคคลผู้อื่นจะโยที่ไหนก็แจ้งอกแจ้งใจไปที่ไหนก็แจ้งในใจโยที่ไหนก็แจ้งในใจยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถก็แจ้งอยู่ในดวงจิตดวงใจเรียกว่าภาวนาเห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติตลอดเวลาอันผลที่จะถึงขั้นสูงสุดเราไม่ต้องมุ่งมากให้เรามุ่งแต่ว่าทำอย่างไรจิตเราจะมีความสงบตั้งมั่นไม่หลงไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสคนเราที่อยู่ใต้อำนาจกิเลสก็เหมือนกับว่าเราไปขี่รถยนต์รถไฟเราไม่ขี่บนรถเราไปขี่บนรางรถไปขี่บนล้อรถมันก็เพิ่มความทุกข์ให้คือคนที่ไม่มีปัญญาพิจารณาเรื่องของตัวเองก็เลยไปยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราลงท้ายที่สุดก็แบกธาตุสี่ขันธ์ห้ามาตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วก็แบกต่อไปอีกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งองค์หนึ่งมาตรัสมาบอกก็ไม่ยอมละไม่ยอมวางก็แบกไปอีกเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดกับตลอดกันก็เป็นอยู่อย่างนี้แล้วจะไม่มีทางปลดเปื้องที่ไหนถ้าเราไม่ปลดเปื้องตัวเองคืออย่างวันนี้เวลานี้เราก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินคืออะไรกระทบตากระเทือนหูขึ้นมาก็ให้ระมัดระวังดูแผ่นดินเขาไม่เดือดร้อนวุ่นวายกับอะไรใครจะขดจะกลจะทำอะไรแผ่นดินก็เฉยอยู่เจตใจของสาวกพระพุทธเจ้าต้องทำใจเหมือนแผ่นดินแม้เราทั้งหลายเพิ่งมาเกิดในโลกนี้ได้มาประพฤติดีปฏิบัติชอบพอสมควรก็ให้ดูแผ่นดินแผ่นดินเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เหมือนคนคนเรานี่มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะว่าตัวอุปทานความยึดถือในธาตุดินว่าเป็นตัวของเราธาตุน้ำว่าเป็นตัวของเราธาตุไฟเป็นตัวของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันจึงได้เกิดมาเป็นทุกอย่างนี้ถ้าจิตของผู้ใดรู้แจ้งแทงตลอดว่ามันไม่ควรที่จะมายึดเอาถือเอาสิ่งเหล่านี้มันเกิดมันดับอยู่ตามธรรมดาอย่างนั้นเองเมื่อปัญญาความรู้แจ้งเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัติภาวนาแล้วไม่ต้องไปถามที่ไหนและไม่ต้องไปหาดูที่อื่นนั่งโยมันก็เห็นอยู่นอนโยมันก็เห็นแจ้งอยู่เดินไปไหนมาไหนธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหลายมันก็มีอยู่อย่างนี้คนเกิดก็มีอยู่อย่างนี้คนตายก็มีอยู่ในโลกนี้มันก็เกิดตายอยู่อย่างนี้แม้ถ้าเราไม่มาเกิดสัตว์ทั้งหลายมันก็เกิดตายอยู่อย่างนี้แหละจงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วยปัญญาอันชอบอย่ามายึดเอาถือเอาให้รู้จักปล่อยวางในใจให้ภาวนาพุทโธในใจอยู่ธัมโมในใจอยู่สังโฆในใจอยู่ให้เห็นแจ้งในจิตใจของตัวเองเต็มที่แล้วก็จะสงบระงับทั้งกายคือความประพฤติทางกายทั้งวาจาได้แก่คำพูดก็จะสุภาพอ่อนโยนเรียบร้อยไม่มีอะไรกระตุกกระติกเพราะว่ามันจิตใจเห็นจริงเห็นแจ้งแล้วแต่ว่าไอ้ความเห็นจริงแจ้งมันมาจากการประกอบการกระทำของผู้ปฏิบัตินั้นๆได้แก่เรารวมจิตใจเข้ามาตั้งอยู่ในใจในตัวของเราให้ได้ทุกลมหายใจจิตดวงที่มีความรู้อยู่มันมีอยู่ตลอดกาลไม่มีเวลาใดเป็นอันดับได้
ใครจะมาดับจิตใจไม่ให้รู้ไม่ให้เข้าใจไม่ได้ดับก็คือว่าดับกิเลสราคะมันดับไปหมดไปดับกิเลสโทสะความขัดเคืองในใจให้มันหมดไปดับกิเลสโมหะอวิชชาตัณหาในจิตใจให้มันหมดไปสิ้นไปเมื่อดับกิเลส1,500ตัณหา108อันนี้ได้แล้วจิตมันก็เรียกว่าแจ้งสว่างแจ้งสว่างเหมือนดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่มีเมฆหมอกบังพระอาทิตย์แจ้งกลางวันพระจันทร์แจ้งกลางคืนถ้าใจคนเรานั้นภาวนาทำความเพียรละกิเลสได้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง